ครูมีท้องกับเด็กนักเรียนวัย13พ่อแม่เด็กก็รู้เรื่องแต่ไม่ว่าตำรวจกำลังพยายามที่จะตามจับอเล็กซานเดรียเวราครูโรงเรียนมัธยมต้นในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่องกับเด็กนักเรียนวัย13ปีเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในภาคฤดูร้อนเมื่อเด็กขอไอจีของครูหลังจากที่เธอปฏิเสธหลายครั้งเธอก็ต้องยอมจำนนต่อเสน่ห์คารมของเด็กในเดือนกันยายนทั้งสองตกหลุมรักอย่างสุดตัวเรื่องรักๆใคร่ๆของพวกเขาร้อนระอุจนต้องมีเพศสัมพันธ์เกือบทุกวันแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อครูได้พบกับพ่อและแม่ของเด็กก่อนจะได้รับการแนะนำว่าเป็นแฟนของเขาเองรายงานระบุว่าพ่อแม่ของเด็กยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนคู่นี้นอกจากนี้ยังได้ชวนครูมาบ้านหรือไม่ก็ปล่อยให้เด็กไปนอนค้างที่บ้านของครูได้ด้วยบางวันเธอยังขับรถพาเขากลับไปส่งที่บ้านเพื่อจะให้เขาขึ้นรถโรงเรียนได้มีประโยชน์จริงๆเลยแต่ในเดือนมกราคมทุกอย่างก็เลวร้ายลงเพราะว่าครูสาวรายนี้พบว่าตัวเองได้ตั้งท้องลูกของนักเรียนเดือนต่อมาครูสาวรายนี้ก็ถูกสอบสวนโดยหน่วยงานพิทักษ์เด็กของฮูสตันเธอยอมรับสารภาพทุกอย่างแล้วก็ต้องถูกเชิญออกจากงานอเล็กซานเดรียมีลูกสาวอายุ4ขวบจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้หากคุณลองคำนวณดูลูกสาวครูมีอายุใกล้กับแฟนครูมากกว่าตัวครูเองซะอีก กินเด็กแล้วติดคอไหมนะ